สวัสดีครับเวลาชาแนลครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหศรีนครินทร์วิโรฒครับม.ศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ครับเวลาชาแนลพามาชมพามาเยือนครับมาชมบรรยากาศรอบๆภายในตัวพื้นที่ของม.ศว.องครักษ์นะครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้ผ่านมาทางนี้แล้วก็เลยถือโอกาสแวะเข้ามาครับผมร่มรื่นดีครับโซนนี้จะเป็นโซนคณะแพทย์นะครับคณะพยาบาลศาสตร์ครับที่ด้านขวามือของเราครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นศูนย์กิจการหอพักของนักศึกษานะครับด้านนี้ก็เป็นโซนหอพักนะครับด้านซ้ายครับเราจะเลี้ยวขวาเพื่อไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับหอสมุดแล้วก็อาคารเรียนรวมครับพื้นที่กว้างขวางดีครับร่มรื่นด้วยนะครับThank you.
ออกไปนะครับด้านขวามือของเราคือคณะกายภาพบำบัดแล้วก็หลังถัดไปก็จะเป็นคณะเภสัชศาสตร์นะครับห้องสมุดอยู่ด้านขวาด้านซ้ายมือครับผมลาสุรินทร์ครับด้านขวามือครับคณะพละศึกษาอยู่ด้านขวานะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับอยู่ด้านขวามือครับด้านซ้ายจะเป็นอาคารเรียนรวมนะครับมีรถชัตเตอร์บัสบริการนักศึกษาด้วยครับวันนี้วันที่19มิถุนายน2562เขาจะว่ายังไม่เปิดเทอมนะครับเป็นช่วงปิดเทอมอยู่นะครับก็เลยจะมีเฉพาะรถของครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ครับของมหาวิทยาลัยนะครับภาพแวดล้อมก็โอเคดีครับร่มรื่นเขียวขจีแล้วก็เป็นสัดส่วนดีครับเราจะออกจากมหาวิทยาลัยกันแล้วครับThank you.
จากจุดนี้ไปอีก42กิโลเมตรนะครับถึงรังสิตครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลครับพามาชมพามาเยือนมศว.องครักษ์ครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ